เอาละครับก็สวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของการอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับแพ็คและก็ฟีเจอร์ที่จะเข้ามาในวันพฤหัสนี้นะครับก็คือวันที่9นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับโอเคอย่างแรกก็จะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์อีฟุตบอลเนี่ยยูโรนะครับยูฟ่ายูโร2020นะครับโฮมและก็ออเวย์อันนี้ก็น่าจะเป็นรีเซ็ตทีมมาให้เรานะครับผมก็จะเป็นทีมชาติเนาะอันนี้ก็เข้ามาเล่นกันนะครับผมมาตั้งแต่วันที่9นะครับผมจนถึงวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับน่าจะถึงวันที่13หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคอันนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันแล้วกันนะครับสำหรับยูฟ่ายูโร2020นะครับผมโอเคมันจะแบ่งเป็นกรุ๊ปอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้กรุ๊ปแมตช์นะครับผมอันนี้กรุ๊ปไฟนอลโอเคครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วกันเนาะสำหรับยูโรนะครับผมอันนี้เราก็คงเล่นกันประจำนะครับโอเคมาดูกันที่ส่วนนี้ครับส่วนนี้ก็จะเป็น Player of the Week นะครับ Worldwide นะครับก็เรียกได้ว่าคาดการผิดไปเยอะหลายคนนะครับแต่ว่าคนที่มาก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมสันกรีนวูดไม่มานะครับทุกคนโอ้โหเสียดายมากๆเลยเนาะช่วงนี้รู้สึกว่ากรีนวูดท็อปฟอร์มมากๆนะครับแล้วก็บูโน่เนี่ยก็สุดมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มานะครับในแพ็คนี้นะครับคนที่มาก็จะมีตามนี้นะครับด้านบนไล่ดูเลยนะครับก็จะมีโรนัลโดนะครับผมดาวิดลุยส์นะครับแล้วก็นักเตะเหล่านี้นะครับแล้วก็ดูเอาตามรูปแล้วกันนะครับพี่ก็คงพูดไม่หมดนะครับผมโอเคเนาะนะครับสำหรับนักเตะที่จะมาก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของPlayer of the Week นะครับสำหรับ J League ก็มีมาเหมือนกันนะครับผมก็เป็นนักเตะฟีเจอร์นะครับอันนี้ก็ใครเนี่ยที่จะเปิดเอาก็เปิดได้นะครับมาลุ้นดูว่าจะมีชนะทิพย์หรือเปล่านะครับผมถ้ามีก็คงดีนะครับแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ไม่ต้องถลุงทองเราไปเนาะนะครับโอเคสำหรับ Player of the Week เจลีก็มาแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็นเอเจนต์นะครับผมเอเจนต์ก็จะเป็นเอเจนต์ลีเจนต์นี่ครับผมอันนี้เป็นตำนานนะครับผมตำนานยุโรปเปียนเนชั่นแนลทีมมาอีกแล้วนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน15คนนะครับมีรูเบนิเก้นี่ครับผมวานบาสเช่นพาเวลเนตเวตนะครับคาซียัสแฟงไรกาดพูโยแล้วก็เดลเปโรนะครับเดวิดแบ็คแฮมแคมเบลเฟนานินโยนะครับตอร์เรสแล้วก็เปอร์ตีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตำนานก็15คนนะครับมาอยู่ด้วยกันเนี่ย102คนนะครับเป็นนักเตะซิลเวอร์เนี่ยอยู่ด้วยกัน87ตัวด้วยกันนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่อยากได้ตำนานเหล่านี้ก็ลองเปิดดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตำนานสีทองนะครับไม่ใช่ตำนานที่เป็นสีไอคอนนะครับผมไม่ใช่สีชมพูนะครับอันนี้ก็ใช้ทองเปิดเหมือนเดิมนะครับน้องๆใครมีคอยมีทองก็เปิดได้เลยนะครับใครที่อยากจัดตำนานก็จัดไปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนนี้สิอันนี้เป็นของเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่จะเข้ามาในวันพฤหัสนี้นะครับส่วนแพ็คของคลับเซลเลคชั่นที่จะมาในที่หน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้นะครับก็รูปก็จะประมาณตามนี้นะครับผมคนที่มาในคลับเซลเลคชั่นของทีมชาตินะครับอีก2ทีม3ทีมที่จะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับผมในวันจันทร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอน้อง FC ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายเจอกันครับ